เอาที่บ้านเนี่ยทำอะไรกันแล้วมาต่อเดี๋ยวก็มาทำให้กินเดี๋ยวพูดจะก่อนใช่แต่ถ้าเป็นเงินสดตูนเดียวอาจจะปล่อยมันเป็นล็อตอาจจะ3เดือนใช้หมดอย่างเงี้ยแต่ใน 10,000 เนี่ยคงไม่ปล่อยทีเดียวเพราะว่าการปล่อยทีเดียวเนี่ยมันอาจจะได้แค่วูบเดียวอาจจะค่อยๆกระเตื้อนได้มาเรื่อยๆแต่ห่วงเรื่องไอ้เนี่ยเรื่องมากๆเลยคือประชาชนเนี่ยการใช้จ่ายอ่ะเพราะมันยิ่งเป็นเทคโนโลยีมากเท่าไหร่มันก็ยากขึ้นเพราะว่าเราสังคมมันAI ให้รัฐบาลเนี่ยช่วยตรงนี้นะครับหรือผู้นำชุมชนหรือมารับฟังความคิดเห็นจริงๆอ่ะรับฟังความคิดเห็นคนแล้วก็ใน4กิโลเมตรส่วนมากคนก็มาทำงานต่างจังหวัดก็มานี่กันเยอะสมมติไปกลับเนี่ยก็ 3,000 แล้วไปใช้จ่ายเนี่ยแล้วมันจะเหลืออะไรอ่ะไปกันไกลเนี่ยหรือนั่งเครื่องไปเนี่ยต่างจังหวัดใช้10 กิโลเนี่ยหรือถ้าเป็นในกรณีที่ผู้สูงอายุแล้วหลายๆกิโลเนี่ยหรือจะต้องพาเขาไปมันยากต้องมีเหมือนที่มีข่าวอ่ะทำบัตรประชาชนบัตรผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยต้องแบกต้องหามันไปกลับมาตายเลยที่ถ้าเข้าถึงมันก็อยู่ที่ทางรัฐบาลก็กำหนดมาตรการมาอย่างเช่นร้านที่เข้าร่วมนะครับเข้าร่วมแล้วได้ซื้ออะไรยังไงบ้างอย่างเช่นเห็นว่าจะไม่ให้ซื้อเหล้าของมึนเมาอะไรเงี้ยนะเหล้าบุหรี่แต่อย่างร้านโชว์หวยเนี่ยอยากให้ทางรัฐบาลมีมาตรการที่ให้ประชาชนได้เข้าถึงได้ง่ายเพราะว่าอาจจะอยู่ใกล้ๆเราสมมติว่าถ้าจะไปไกลๆไปตามห้างหรืออะไรยังไงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นซื้อของอย่างอื่นไม่ใช่ของกินของใช้ในครัวเรือนนะครับแล้วทีนี้ระบบถ้าระบบนะครับอันนี้ผมว่าต้องเข้าถึงเพราะมันจะถ้าทางรัฐบาลเข้าไม่ถึงในระบบของร้านโชห่วยในพื้นที่เนี่ยก็ทำให้การกระจายรายได้ของชุมชนนะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเลยถ้าเข้าถึงเนี่ยในชุมชนอย่างชุมชนที่หนาแน่นนิดนึงประชากรเยอะถ้าเรามีมาตรการที่จะกระจายรายได้เข้ามาในชุมชนโดยใช้เงินหมื่นเนี่ยนะครับผมว่าเป็นกระจายที่ดีมากเลยครับอันนี้และอย่างประชาชนต่างจังหวัดเนี่ยผมเป็นห่วงมากเลยนะครับในความในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่นะที่ได้สัมผัสประชาชนหลายๆพื้นที่อย่างในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยทางรัฐบาลกำหนด4กิโลเมตรถึงผมอยู่จังหวัดนนท์เนี่ยแต่ถึงคุณอยู่จังหวัดนนท์แต่มีชื่อบัตรประชาชนอยู่ต่างจังหวัดคุณต้องไปใช้ที่นู่นสมมุติว่าไปใช้ครั้งหนึ่งใน 10,000 เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเขากำหนดให้ใช้อะไรยังไงเราต้องไปหลายเที่ยวไหมถึงจะใช้ได้หมด 10,000 นะครับอันนี้ก็ต้องให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็อย่างคนแก่หรือผู้สูงอายุเนี่ยยิ่งหนักเลยถ้าต่างจังหวัด4กิโลเมตรโอ้โหบางที4กิโลเมตรเนี่ยยังไม่เจอร้านค้าเลยอันนี้ก็ฝากทางรัฐบาลน่าจะมีมาตรการอะไรดีๆกว่านี้ในเรื่องการใช้เงิน 10,000 บาทเพื่อจะให้มันก็เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับเพราะคนบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาใช้โทรศัพท์ไม่เป็นหรือไม่มีโทรศัพท์หรือไม่มีแอปอย่างเช่นยกตัวอย่างนะมีอย่างที่ผมดูแลคนวิกลจริตอยู่นะครับที่จิตเขาไม่ปกติตรงนี้ถ้าเกิดทางรัฐบาลเขาสนับสนุนช่วยมาเขาก็ใช้ไม่ได้หรือใช้ไม่เป็นนะหรือไม่มีโทรศัพท์อย่างเงี้ยต้องให้คนดูแลเขาช่วยซื้อของตามที่เขาต้องการไหมหรือผู้สูงอายุคนติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องมีมาตรการเอื้อให้เขาด้วยนะครับมีต้องมาตรการ1-3ไว้รองรับอย่างเช่นคนติดเตียงผู้สูงอายุผู้ที่ออกจากบ้านไม่ได้นะในลักษณะพิการบ้างอะไรเงี้ยนะครับพิการทั้งสายตาก็หลายๆอย่างที่มีปัญหาชุมชนอันนี้ก็ยังฝากทางให้ทางรัฐบาลที่ตั้งโครงการนี้มาดีมากครับโครงการนี้ดีมากผมว่าเป็นโครงการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้โตเร็วขึ้นนะครับแต่เราก็ต้องมองหลายๆมิตินะฮะหลายๆมิติที่ให้ทุกคนได้รับประโยชน์
ที่จะได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ฝากทางรัฐบาลด้วยนะครับใช้4กิโลเนี่ยมันคงมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะแต่ละคนเนี่ยออกจากบ้านมาจากบ้านผมอยู่นนเนี่ยไปจะไปถึงสำแยกนนก็ปลาเข้าไป2ปลาปากเกร็ดก็เสร็จ4กิโล5กิโลก็ไปแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้ให้ใช้แค่ในใช้4กิโลถ้าแบบบ้าเออแวะเข้า7ได้บิ๊กซีได้อะไรพวกนี้ได้แบบเนี้ยผมจะไปพระราม5เนี่ยไปโลตัสไอ้ไปแมคโครพระราม5ก็4กิโลเข้าไปแล้วซื้อไม่ได้แล้วใช้จ่ายไม่ได้แล้วคิดว่ามันยุ่งยากมั้ยกับการใช้เงินก้อนเนี้ยผมว่ามันก็ยุ่งยากนะแต่ถ้าคิดว่าดีมั้ยมันก็ดีแบบเฉพาะสําหรับคนจนแบบแล้วคนผู้สูงอายุที่ไม่ทํางานแล้วแบบผมเนี่ยเป็นผู้สูงอายุแล้วก็เป็นโรคหัวใจด้วยเป็นความดันด้วยอะไรด้วยเนี่ยฮะเนี่ยเดินแล้วก็เดินนะก็ได้อ่ะได้มาได้ก็ดีที่ได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอะไรพวกเนี้ยแล้วลูกชายก็ป่วยทางสมองก็ยุ่งยากในการใช้อยู่นะลุงนะใช่ฮะมันดูตรงรายละเอียดนี่แหละใช่รายละเอียดแต่ละเราไม่รู้อะไรแล้วโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรก็ไม่มีผมไม่มีโทรศัพท์ผมใช้แบบเนี้ยผมใช้มาตั้งนานแล้วของแม่เนี่ยเนี่ยผมใช้แบบเนี้ยมันใช้อย่างเงี้ยมันก็เราก็ใช้อย่างเดียวผมใช้แล้วก็ผมใช้แบบนั้นใช้ไม่เป็นผมใช้ไม่เป็นเล่นอะไรกับเขารุ่นปี35เนี่ยไหนช่วยหน่อยเนี่ยเราใช้อย่างเงี้ยแล้วรุ่นจำลองไงฮะปี35ยี่สิบสามกันอะไม่มีลงไม่มีไลน์ก็ไม่มีแอปไม่มีครับยังไม่รู้เหมือนกันนะหนูยังพูดไม่ได้นะเพราะเรายังไม่เห็นต้นหลักแล้วคุณป้ามีโทรศัพท์มีอะไรให้ต้องไม่มีลูกไม่มีติดต่อเลยขนาดลูกสาวยังไม่ติดต่อน้อยอยากเข้ามาหาเองแล้วคุณป้าก็มานอนที่นี่นะนอนบ้างบางทีก็ไปบ้านเพื่อนบ้างขี้เกียจมานอนกลางคืนก็คือนอนที่พื้นอย่างนี้เลยเหรอคะนี่พานอนกระดานวันนี้เนี่ยนอนโต๊ะเนี่ยนอนนานแล้วอย่างคะที่เนี่ยสี่ประมาณ4-5คืนแล้วหนูที่เข้ามาอยากได้ไหมอยากได้เงินอยากได้อันนี้ลูกจะได้ใจอะไรบ้างคุณป้าป้าจะแบบจะเป็นแม่ค้าอยู่นะหนูนะอยากค้าขายกินต่อนะคืออาชีพอยากทำแบบในสภาพแบบนั้นเพราะว่าค้าขายอยู่เลยวันนี้หนูแล้วนึกยังไงมาอยู่ที่เนี่ยนะคุณป้าป้ามาเที่ยวเล่นมาจะกลับอ่ะพอดีเขาใหญ่มาที่นี่เหมือนกันจ้าลูกเขาไม่เอาลูกเขาไม่รักก็ปล่อยเขานะลูกสาวสองคนเขาไม่รักปล่อยเขาไม่เอาเลยยายก็ไม่ให้กินเลยแล้วยายมานอนที่ข้างนั้นนี่กี่วันแล้วครับหลายวันแล้วหลายวันแล้วครับดีใจไหมถ้าทางรัฐบาลเขาจะให้เงินหนึ่งบาทก็ดีจะมีปัญหาอะไรไหมแต่เรื่องแรกนี่ยากเลยยากนะที่จริงคือก็อยากจะได้เงินสดอย่างใช่ไหมจ้าเรื่องมากนะไม่ทำไม่ทำและทีนี้เงินพวกนี้เราก็ต้องใช้ทางโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอไม่เอาอีกฝ่ายนะยุ่งยากก็โทรศัพท์ก็ไม่มีใช่ไหมคะโทรศัพท์ก็เสียมันมีปัญญาทำยากนะก็เขาไม่อยากได้จ้าเห็นด้วยไหมคุณลุงเห็นด้วยแล้วลุงจะใช้เป็นไหมถ้าเขาโอนเข้ามาให้เนี่ยเขาทางไหนอะทางแอปทางโทรศัพท์อะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่เงินสดนะต้องสแกนใช้อ่ะลุงคิดว่ามันลำบากไหมกับการที่ใช้เนี่ยมันน่าจะให้ใช้เงินสดมั้งนะมันโดนรับครึ่งหนึ่งเนี้ยครึ่งนึงแล้วครึ่งนึงว่าคือถ้าได้เงินสดก็จะสะดวกกว่าถึงเพราะว่าผมไปร้อนมันเงินมันหายากเลยแล้วแล้วเงินส
เฮ้ยนี่ก็คือครึ่งหนึ่งอย่างละ 5,000 ครับเงินสด 5,000 แล้วก็นั่นทางรัฐบาล 5,000